หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันพระราชกิจจาภรณ์เทิดยานวชิโรหน้าที่ลูกคือการบำรุงบิดามารดา5สถานด้วยเหตุนี้แม้ว่าเราจะแสวงบุญด้วยการไปไหว้พระที่ไหนก็อย่าลืมไหว้พระคือแม่พระคือพ่อซึ่งเป็นพระประจำบ้านของเราแม้จะไปไหว้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็อย่าลืมไหว้เคารพพ่อแม่ซึ่งเป็นเทวดาศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านของเราบางคนออกไปเที่ยวกราบไหว้พระทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกโดยรอบด้วยคิดว่าพระที่นั่นเป็นพระอรหันต์พระที่นั่นศักดิ์สิทธิ์พระที่นั่นเป็นพระอริยะเที่ยวกราบไหว้บูชาภูผาต้นไม้และภูเขาโดยคิดว่ามีเทวดาศักดิ์สิทธิ์สิงอยู่แต่ไม่เคยกราบไหว้พ่อแม่ตนเองเลยเพราะลืมนึกไปว่าพระอรหันต์อยู่ในบ้านแล้วก็แล้วเทวดาที่ไหนจะอำนวยประโยชน์แก่เขาในเมื่อพ่อแม่ของตนก็ยังไม่เห็นความสำคัญลูกทั้งหลายเมื่อหวนนึกถึงพ่อแม่ว่ามีพระคุณด้วยสำนึกแห่งความเป็นผู้มีความกตัญญูจึงควรบำรุงเลี้ยงพ่อแม่ห้าสถานคือ 1. พ่อแม่ได้เลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อพ่อแม่ได้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนเติบโตพึงเลี้ยงพ่อแม่ให้เป็นสุขถึงคราวท่านเจ็บป่วยหรือแก่ชราลงลูกๆพึงตั้งใจปฏิบัติเลี้ยงดูรักษาพยาบาลท่าน 2. ช่วยทำกิจการงานของพ่อแม่แสดงความกระตือรือร้นสนใจในกิจการของพ่อแม่ผลขวายช่วยกิจการงานของท่านกิจการงานใดที่เป็นของพ่อแม่ทำไว้หรือที่ท่านใช้ให้ทำหากลูกๆมีความสามารถจะช่วยเหลือท่านได้ก็พึงกระทำเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของพ่อแม่ 3. ดำรงวงศ์สกุลของพ่อแม่เกิดในตระกูลใดพึงรักษาตระกูลของตนไม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศไม่ทำให้คนดูหมิ่นตระกูลของตนควรพยายามทำตระกูลของตนให้เป็นที่นิยมนับถือของคนทั่วไป 4. ประพฤติตนให้เป็นที่ไว้ใจได้ว่าจะรักษาสมบัติของตระกูลไว้ไม่ให้ล่มจมลูกๆผู้สมควรรับทรัพย์มรดกของพ่อแม่ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีน่าไว้วางใจละเว้นจากอบายมุขละเว้นจากการกินเหล้าเมาสุราคือทำตนให้น่าไว้ใจได้ว่าเมื่อรับสมบัติของตระกูลแล้วจะรักษาไว้ได้ไม่ล้างคลานเสียหมด 5. เมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านผู้มีความกตัญญูกตเวทีเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วควรทำบุญให้ท่านอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านตามกำลังความสามารถของตนสิ่งต่างๆเหล่านี้ลูกๆควรนำไปปฏิบัติต่อพ่อแม่ของตนให้เกิดความเบาใจจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้คุณและตอบแทนคุณของพ่อแม่วันนี้เป็นวันออกพรรษานกแจนแวนส่งเสียงร้องแววรับอรุณมาจากภูเขาทองบ่งบอกให้รู้ว่าใกล้สิ้นหน้าฝนและหน้าหนาวกำลังจะมาเยือนพระสงฆ์โดยทั่วไปต่างเตรียมตัวประวารณาออกพรรษาจากนี้ท่านก็คงมีโอกาสท่องเที่ยวจาริกไปค้างแรมในที่ต่างๆได้ตลอดระยะเวลา3เดือนในฤดูฝนปีนี้ดูเหมือนผ่านไปเร็วมากผ่านไปเร็วราวกับว่าเป็นแค่ 2-3 วันฝนลงหนาเม็ดตั้งแต่ค่อนรุ่งจนถึงเช้ามืดแล้วซาเม็ดลงเมื่อฟ้าเริ่มสางเป็นเวลาที่ต้องออกบินระบาดความรู้สึกวันนี้แปลกๆยังไงชอบคนอาจเป็นเพราะก่อนหน้าออกพรรษาไม่กี่วันมีพระลาสิกขาไปรูปหนึ่งบางทีเราอาจคุ้นเคยกันเร็วเกินไปจนเกิดความเป็นกันเองเหมือนรู้จักกันมาเป็นเวลา10 ปีบางครั้งมีความรู้สึกว่า
ขาเหมือนญาติคนหนึ่งทั้งที่พยายามจะไม่ให้เป็นเช่นนั้นนอกจากทำตามหน้าที่ของเราเมื่อเขาลาสิกขาไปจึงดูมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างหล่นหายไปจากช่วงชีวิตสิ่งที่หล่นหายไปคือความคุ้นเคยนี้เองที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งความรู้สึกเช่นนี้เคยเกิดเมื่อแรกบวชเป็นสามเณรเพื่อนที่บวชด้วยกันรูปหนึ่งลาสิกขาไปก็เกิดความรู้สึกวังเวงยังไงชอบคนเหมือนเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางสายนี้เพียงคนเดียวแต่ความรู้สึกเช่นนี้ก็เข้าสู่จิตใจได้เพียงชั่วขณะเท่านั้นแล้วก็เลือนหายไปเป็นการยืนยันตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสรรพสิ่งนั้นไม่เที่ยงแม้กระทั่งจิตใจของเรานั่งมองดูสายฝนที่ไหลลงจากชายคากุฏิแล้วโยนตัวลงสู่พื้นแต่กระจายไปอดนึกถึงวันในวัยเด็กไม่ได้นึกถึงวันที่ฝนตกโปรยๆอาตมาชอบออกไปกระโดดโลดเต้นกลางสายฝนมิใส่ใจแม้โยมแม่จะดุด่าว่าเราอย่างไรคงสนุกสนานท่ามกลางสายฝนไปตามเรื่องอาตมาชอบฤดูฝนมากกว่าฤดูอื่นเพราะแม่ไม้ใบหญ้าได้รับฝนแตกใบเขียวชะอุ่มทำให้สรรพสิ่งดูมีชีวิตนกกาบนต้นไม้กบเขียดในท้องทุ่งฝูงวัวควายก็ดูมีชีวิตชีวาตามกระโดดโลดเต้นกันอย่างร่าเริงแต่เมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้ววันที่ฝนตกในเวลาออกบิณฑบาตก็ไม่ใช่เรื่องน่าสนุกเลยนะโยมแม่ใหญ่พื้นดินเฉอะแฉะเนื้อตัวก็เปียกปอนไหนจะอุ้มบาตรไหนจะถือร่มไหนจะหิ้วข้าวของพระรุ่งพระรังเคยลื่นล้มครั้งหนึ่งข้าวปลาอาหารกระจายเจิงน้ำไปหมดนึกแล้วยังรู้สึกอายไม่หายบางครั้งถูกมาไล่งับก็ยังเคยโยมแม่ได้ยินข่าวว่าอาตมาลื่นล้มขณะบิณฑบาตยังตำหนิว่าอาตมาไม่เรียบร้อยแต่อาตมาก็เตือนตัวเองเสมอว่าแม่อุ้มท้องมา9เดือนกว่าจะคลอดเราออกมาเป็นผู้เป็นคนจนได้บวชเรียนเขียนอ่านวันนี้แม่ลำบากมากกว่าเราอุ้มบาปตั้งร้อยเท่าพันเท่าฉบับหน้าตั้งใจจะเขียนเกี่ยวกับภพภูมิและการกำเนิดของคนเราตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้แจ้งชัดว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าต้องทำบุญต้องทำบุญอย่างน้อยถ้าไม่ได้ไปเกิดเป็นเทพเทวาก็ให้เด็กกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนายังสามารถสั่งสมบุญต่อไปได้อีกอย่าได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกซึ่งมืดบอดไม่สามารถทำคุณงามความดีอะไรได้จดหมายฉบับนี้เห็นทีจะพักไว้ก่อนหากมีเวลาแล้วจะเขียนมาเล่าอะไรให้ฟังอีกครั้งด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและด้วยอนุภาพแห่งศีลสมาธิปัญญาอันเกิดจากการที่ได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาและที่เคยได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติตลอดจนถึงชาติปัจจุบันขอให้โยมแม่ใหญ่มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้าและมีพระสังฆอริยเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่เสมออย่าได้ประมาทมีสุขภาพกายที่ดีและสุขภาพใจช่ำชื่นรื่นเริงเบิกบานในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปท้ายพรรษา13ตุลาคมพุทธศักราช2543ขึ้น15ค่ำเดือน11ปีมะโรง